องค์รักเสื้อลายตอนที่หกทั่วป่าเฟิงออกจากวังหลวงตั้งแต่เช้าตรู่ไม่รู้ว่าไปที่ใดกันแน่เห็นฉีกินอาหารเช้าเสร็จแล้วบาดแผลบนร่างกายเขายังไม่หายดีจึงไม่ต้องเข้าเวรด้วยเหตุนี้จึงเบื่อหน่ายยิ่งนักเลยหาอะไรทำเพื่อช่วยย่อยก็คือการนับเงินนั่นเองจะนับ1 ถึง 5หรือนับ1 ถึง 10นับ15 ถึง 20นับไปนับมาในตู้ของอิชิมีเงิน80ตำลึงนับของตัวเองเสร็จไม่ค่อยพอใจเท่าไรจะเริ่มนับเงินเก็บของพ่อป่าเฟิงเอ้าให้เจ้าทั่วป่าเฟิงน้อยถูกต่อยจนหน้าบวมเลือดออกจมูกน้องกระเป๋าใส่เงินออกมายัดใส่มืออินชีน้อยอินชีน้อยถามอย่างกังวลว่าเจ็บไหมล่ะทั่วป่าเฟิงน้อยหัวเราะอย่างภาคภูมิใจตอบว่าคราวนี้ดูสิว่าใครจะกล้าแพ้พนันแล้วไม่ทำตามสัญญาอีกปินชีน้อยหัวเราะพรวดออกมาเกาศีรษะแล้วเอ่ยว่าเจ้าทนเจ็บไว้นะข้าจะไปซ่อนเงินให้ดีทรัพย์สินของผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเก็บไว้ที่เดียวกันอินชีเองก็ลืมไปแล้วว่าใครเป็นกฎตั้งแต่เมื่อไหร่ตู้สีแดงมีกุญแจเพียงดอกเดียวปกติอินชีพลเก็บไว้ทุกเดือนเวลาที่บี้เลี้ยงออกเมื่อได้รับเงินมาทั่วป่าเฟิงจะมอบให้อินชีและอินชีก็นำเงินมาเก็บไว้ในกล่องอีกทีวางแบ่งเป็นสองฝั่งเรียบร้อยนับ1 ถึง 5ทั่วป่าเฟิงมีเงินเพียง4 ตำลึงเท่านั้นอินชีหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกเลยนำเก็บส่วนตัวของตนเองแบ่งให้เล็กน้อยก่อนจะลงก่อนประตูตู้ไม่ได้รับสินบนจริงๆหรืออินชีพึมพำกับตัวเองเขานั่งยองๆครุ่นคิดอยู่หน้าตู้แอบมองออกไปนอกหน้าต่างแวบหนึ่งจากนั้นเริ่มตรวจคนเสื้อผ้าของทั่วป้าเฟิงเคลื่อนไหวเท้าเบามือเร็วเห็นได้ชัดว่าโจรเปี่ยมประสบการณ์ของอะไรวางไว้ตรงไหนอินชีคุ้นเคยดีจนคุ้นเคยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาค้นทางแอบเราะอยู่นานใต้ชุดมัจฉาเฮที่พับไว้อย่างประเบียบตรงปลายเตียงเกิดเสียงแครกแครกมีเครื่องประดับหยกสีเขียว2 ชิ้นล่วงลงมาอินชีกำมดคิ้วหยิบเครื่องประดับหยกทั้ง2 ชิ้นนั้นขึ้นมาประกบเข้าด้วยกันกิเลนตัวผู้และกิเลนตัวเมียง่ายหน้าอิงแอบพันประกบเข้าด้วยกันอย่างแน่นนะเมื่อพลิกดูด้านหลังแต่ละชิ้นต่างสลักตรัส3 คำว่าตาฟ้าสลาชั่วรักชั่วนิรันดร์สตรีตระกูลไหนมอบไปละอินชีเอ๋ยเสียงเพียวภาพจำนับทวนย้อนกลับมาในสมองอย่างรวดเร็วสุดท้ายก็หยุดที่ตรอกเล็กตรงประตูร้านหยกเท่าแก่หญิงที่ยิ้มแย้มราวดอกไม้งามอินชีรู้สึกหดหู่นิดขณะจะยัดเครื่องประดับหยกคืนไปก็เปลี่ยนความคิดการทันหันกลับเปิดตู้สีแดงโยนมันเข้าส่วนลึกสุดข้างในตู้จนเกิดเสียงดังกังวานจนกระแทกประตูปิดดังปลายเดินมานั่งเพื่อเรียนอย่างห่อเหี่ยวทั่วป่าเฟิงน้อยวัย10 กว่าเพิ่งจะสู้กับพวกองครักษ์ผู้ใหญ่มาแม้เลือดกระนาวร้ายแต่ดูสบายใจเป็นอย่างยิ่งยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นฟาดบนรั้วบ่อน้ำ2 มือประคองอินชีน้อยที่อยู่เบื้องหน้าอินชีน้อยขี่อยู่บนต้นขาอีกข้างของเขาตัวโอนเอ็นโยกเยกไปมาตรวจดูรอยฟกช้ำบนใบหน้าเขาอย่างละเอียดจากนั้นหันไปเลียใบไม้เขียวพลิกมือควับและนำใบไม้แปะที่ตาซึ่งดำเป็นสยองเมาของทั่วป่าเฟิงดำเป็นสยองเมาหรือแพนด้าสยองเมาหมายถึงแพนด้าเนาะไอ้ยาเบาหน่อยที่ทั่วป่าเฟิงน้อยร้องอย่างโกรธเคืองอินชีน้อยหัวเราะฮ่าฮ่ายกใหญ่ตอนนั้นทำเอาข้าเป็นห่วงแทบตายสิพี่ต่อยตีเก่งจริงๆทั่วป่าเฟิงน้อยร้องอย่างไม่ใส่ใจนักถ้ารังหน้าถ้าสู้ไม่ไหวก็ต้องหนีนะไม่ต้องสนใจข้าหรอกต้นตีตายคนเดียวอย่างไรก็ดีกว่าตาย2 คนทั่วป่าเฟิงน้อยไม่ตอบโต้กล่าวเสียงราบเรียบว่าพึ่งพากันและกันไม่ปล่อยเจ้าตายหรอกเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วเสียงตะโกนอย่างวิตกกังวลเสียงหนึ่งทำเอาเขาสะดุ้งจากความหลังหลงชิงรีบยิ่งเข้ามาเรือนร้องว่าเล่าป้าต่อยกับคนอื่นเข้าแล้วรีบเรียกพี่ๆน้องๆไปดูแลเร็วหลงชิงตะโกนจนองครักษ์ในสวนตกอกตกใจทุกคนทยอยกันออกจากห้องต่างคนต่างพับแขนเสื้อขึ้นแล้วตะโกนเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรกล้าดีอะไรมากระตุกโนดเสื้อใครมันบังอาจ
ทำร้ายองครักษ์เสื่อลายอย่างพวกเรายามนั้นมีบางคนก็พร้อมห้องกลับห้องไปเอาดาบจะตามลงชิงกับอินชีไปล้างแค้นอินชีถามว่าเกิดอะไรขึ้นอธิบายให้ชัดเจนก่อนสิลงชิงตอบอย่างเหนื่อยหอบเล่าป้าออกวางไปเมื่อช้าตรู่พาจางชิมไปตรวจสอบรายชื่อที่กรมทหารอินชีได้ยินเข้าก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่กรมทหารไม่เห็นองครักษ์เสื้อลายล้วนเปรมบัติอย่างเคารพนอบน้อมพระคนที่เข้าออกกรมทหารส่วนมากต่างกลุ่มอำนาจทางทหารไว้ในมือถึงขนาดเคยเข้าร่วมสงครามก็มีไม่น้อยปกติทหารเคยเห็นการรบดาฆ่าฟันมาก่อนมักไม่สุขจรบองครักษ์เสื้อลายอยู่แล้วทั่วพระเฟิงคงจะเตะโดนแผ่นเหล็กเข้าให้เตะโดนแผ่นเหล็กอุปมาว่านอกจากทำไม่สำเร็จแล้วยังถูกปฏิเสธถูกตว่าหรือถูกกระทำอย่างไม่ไว้หน้าอินชีรีบกลับห้องไว้เปลี่ยนชุดเลยอย่างทั้งโกรธทั้งค้านเหตุใดถึงไปโดยไม่เรียกข้าเมื่อคืนตอนคุยกันเขายังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่เลยที่แท้ก็แกล้งเมานี้เองลงชิงร้อนรนอย่างหนักจึงตวัดใส่เจ้ายังค้ำอยู่อีกกรบนะฮันไม่ผ่อนปลนแม้แต่น้อยจางชินเจ้าคนขี้โมโหนั้นคำว่าแข็งยิ่งไปไปมาดันทะเลาะจนแยกตัวไม่ออกเลยต่อไกลกันจนก็เลยต่อยกันจนได้เล่าป่าก็คุ้มกันชางชิงสั่งให้เขากลับวังมาเรียกคนลงชิงนำดาบซิวซุนมาอินชีกลับบอกไม่ต้องพกดาบฆ่าไปเองก็พอไม่เห็นอินชีมีแผนลงชิงก็ไม่ดึงดันขออินชีรีบออกจากเรือนพบว่าคนยืนอยู่เต็มหมดจึงออกคำสั่งพระเจ้ากลับไปให้หมดจากนั้นถามหลงชิงว่าช่างชินเป็นคนอารมณ์ร้อนทำไมเล่าฟ้าถึงไม่ห้ามพรามด้นด่าเป็นภาษาถุยเฉียวว่าหมาพอแล้วเข้าใจแล้วคนในด่าเล่าฟ้าชื่ออะไรหลงชิงตัวสันริกตอบว่าสวีมู่ตาเห็นชี้ไปยักหน้าออกคำสั่งอย่างจริงจังนอกจากคนที่เข้าเมนเหมือนนี้ไม่ว่าใครก็ห้ามออกจากเรือนเด็ดขาดเดี๋ยวสักครู่ทั้งสองคนกลับมาที่เรือนแล้วอย่าเห็นว่าใครไม่อยู่โดนมาให้กระบองฟาดแน่เข้าใจไหมจะรีบจับไปโดยเมื่อรอคำตอบรับหินชี้รีบไปยังกรมทหารขณะเดียวกันก็แอบทอดท้องใจที่ดวงไม่ดีจู่ๆเจอข้อร้ายขึ้นก่อนทั่วปั๊บเปิงดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีนักเมื่อเช้าตรู่ก็ไม่ได้ปลุกอินชีได้กล่าวเรียกช่างชิงให้ไปเป็นเพื่อนมุ่งไปตรวจหาคนในกรมทหารกันสองคนช่างชินเป็นบุตรชายในตระกูลขุนนางเข้ามาเป็นองครักษ์เสื้อลายนานแล้วปกติเวลาออกจากวังเพียงลำพังก็วางก้ามอยู่แล้วตอนนี้มีทั่วป้าฝังนำสุรักได้อาศัยอำนาจของม้าป่าก็ยิ่งกำเริบเสบสารมากกว่าเดิมความจริงพิสูจน์แล้วว่าอาการอดเบ่งไปทั่วมีใช่นิสัยที่ดีจะเจอต่อง่ายเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นครั้งนี้เองคนที่เริ่มลงมือก่อนมีนามว่าสวีมูตาเดิมเป็นขุนพลจากแดนไกลที่ประจำการพื้นที่ชายแดนเมื่อปีก่อนเพิ่งจะย้ายเข้ามาประจำการในนครหลวงแทนอยู่ในช่วงว่างมีอะไรทำจึงมักจะมาสนทนาเรื่อยเปิดที่กรมทหารอยู่เนืองๆคาดว่าแค่อยากจะหาเรื่องสนุกสักหน่อยทว่าไม่เท่าทันข่าวสารจึงบริจาคอำนาจล้นฟ้าป้ององครักษ์เสื้อลายบังเอิญวันนี้เจ้ากรมมาซ้ายไปครึ่งช่วยยามผู้ช่วยฝ่ายซ้ายจึงนั่งอยู่ในห้องท้องส่วนสวีมูตาก็ดื่มชาคุยเรื่อยไปขณะกำลังทอดท้อนใจกับเพศฝ่ายจากสุนัขล่าในท้องพระองค์อยู่นั้นเองจ่าฝูงสุนัขล่าเนื้อก็มาถึงเมื่อทั่วป้าเฟิงมาถึงผู้ช่วยฝ่ายซ้ายก็เงียบเสียงบอกว่าหนังสือบันทึกกรมทหารเป็นความลับทางราชการจำเป็นต้องให้ท่านเจ้ากรมเขียนคำร้องด้วยตนเองถึงจะฟ้อนได้แล้วก็บอกให้ทั่วป้าเฟิงและช่างชิ้นรอสักครู่หนึ่งก่อนที่ผ่านมายินแต่คุณนางปริบัติองครักษ์เสื้อลายอย่างนอบน้อมมีไหนที่ให้องครักษ์เสื้อลายรอคุณบ้างสวีมูตาประจำการที่เขตชายแดนเป็นเวลานานค่อนข้างดูแคลนองครักษ์เสื้อลายอยู่ก่อนแล้วอีกทั้งผู้นำกองทัพมักมีความดุดันสูงคำพูดคำจาร้ายกาจเก่งกันเยาะเย้ยเสียดสีจางจินได้ยินคำพูดถากค้างเข้าหูถึงทะเลาะกันขึ้นมาส่วนทั่วฟ้าเพิงเพียงแค่มองอยู่ด้านข้างอย่างเย็นชาไม่ได้ตอบโต้ใดๆ
สวีมู่ตาไม่รู้ว่าเงาสะหายไปครึ่งหนึ่งนึกแค่ว่าทั่วพระฟังขี้ขาดตะคร้าวยิ่งพูดยิ่งบานปลายถึงขนาดเยาะเย้ยเป็นคำภาษาทูเจียที่แปลว่าม้าจรจัดซึ่งตอนเพิ่งได้ยินมาผู้ช่วยฝ่ายซ้ายหน้าเปลี่ยนสีในทันใดช้างชิงเอกมโหจนทนไม่ไหวยกเก้าอี้ขึ้นจะฟาดทรายด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ผู้ช่วยฝ่ายซ้ายและยังเสมียนต่างเรียกทยอยกันมาห้ามศึกว่าเจ้าหน้าที่กรมทหารส่วนมากต่างเคยรับใช้กองทัพมาก่อนอีกทั้งยังเกลียดตำแหน่งองครักษ์เสื้อลายต่างคนละต่างก็ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงไม่นานสถานการณ์ก็กลายเป็นคนหลายสิบลุมซ้อมจางชินกับทัวป้าเพิงสองคนสวีมุตายังไม่ดักรู้ถึงแผนยืมดาบทั้งคนยิงยิ่งเฮิร์มเกริมเข้าไปใหญ่ทั่วป้าเพิงเห็นท่าไม่ดีรีบคุมการจางชินออกจากกรมทหารสั่งให้จางชินได้ขอกำลังเสริมเห็นชี้หาวอดไม่เห็นทั่วป้าเพิงยืนอยู่นอกประตูใหญ่ของกรมทหารก็ถามได้ว่าไม่บาดเจ็บใช่ไหมทั่วป้าเพิงเงียบสงบจนน่ากลัวไม่พูดจาแม้แต่ประโยคเดียวในแววตาเย็นยะเยือกมือที่กำหมัดสั่นเทาไม่หยุดอินชีก็เห็นแววตาเช่นนี้ของทั่วป้าเพิงเพียงสองครั้งในใจเย็นว่ารู้ดีว่าอีฝ่ายอดทนจนถึงขีดสุดแทบจะควักดาบไปฆ่าคนนั้นยังรีบเข้าไปกุมมือของทั่วป้าเพิงและเดินเคียงกันเข้ากรมทหารอินชียิ้มนิดๆทางกล้มศีรษะลงยืนอยู่ที่ประตูกรมทหารทำตามธรรมเนียมมารยาทอย่างเคร่งครัดขอให้คนเฝ้าประตูเข้าไปแจ้งแต่ท้าวสวีองค์อาจเก่งกาจยิ่งแต่ท้าวสวีไม่เกรงกลัวสุนัขล่าเนื้อช่างกระหายชาญชัยเลือกเกินบรรดาเจ้าหน้าที่กรมทหารจริงใจหาใครเปรียบร้องสรรเสริญเช่นชมเป็นเสียงเดียวยกนิ้วให้กันเป็นแถวหยาดน้ำตาคลอดังทะเลพากันล้อมสวีมุตตาไว้ตรงกลางราวกับดาวประดับเดือนทุกคนต่างคิดแบบเดียวกันช่วยโอกาสดูให้มากก่อนที่คนพวกนี้จะโดนฉีกขาฉีกขาประหารก้าวจั่วโคตรมันข้างหน้าจะได้โอ้อวดกับลูกหลานได้ก่อนหน้านี้สวีมุตตาเพิ่งจะไล่สุนัขเลียวออกไปปื้นปิติเป็นนักนาได้รับเสียงสรรเสริญเยินยอจากกระทนขณะกำลังเอ่ยประเสริฐอย่างถ่อมตัวไม่หยุดก็พันได้ยินคนเฝ้าประตูมาแจ้งว่ารองผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อแพรสวีอินชีมาเยี่ยมเยือนเพิ่งจะไล่ปืนหนึ่งก็มาอีกตัวหนึ่งหรือสวีมุตาฮะกล่าวอย่างดุดันที่ท้าทุกท่านรอที่นี่สักครู่คนแท้สวีจะรับผลจากการกระทำของตนเองเพียงเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าฝ่ามบาทกับเจ้าสุนัขล่าเนื้อเดี๋ยวนี้และอธิบายให้แจ่มแจ้งระบายความอัดอั้นตันใจทีเดียวเลยบรรดาเจ้าหน้าที่ขานรับสวีมูตาลูบแขนเสื้อให้เรียบแล้วรีบออกไปจากห้องโถงเหล่าเจ้าหน้าที่กระซิบกระซาบพากันวิพากษ์วิจารณ์โจโจ้คุณนางนายหนึ่งรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเอ่ยขึ้นว่าสวีอินชีก็คือคุณชายที่แม่ทัพเทียนเต๋อส่งเข้าไปรับราชการในวังหลวงและเป็นน้องชายของชายาเหยียนอ่องใช่หรือไม่ในห้องท้องเงียบสงัดจะครู่ผู้ช่วยฝ่ายซ้ายกระร้องว่าแย่แล้วรีบลากเท้าสวีกลับมาเร็วเข้าสวีอินชีเป็นบุตรชายของสวีตาเป็นน้องชายของชายาเหยียนอ่องจูตี้สุนัขเลี้ยงตัวโปรดของจูอินเหมือนหวงจุนในราชการนั้นและยังเป็นรองผู้บัญชาการองครักษ์เสื้อลายทั่วทั้งนครนานจริงขอเพียงเป็นข้าราชการย่อมรู้ว่าสวีอินชีเป็นแพะรับบาปรับทดทันแทนจูอินเหมือนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งวันนี้ฝ่าบาทกระเพิ่งมีราชองค์การปราบประกาศทั่วแผ่นดินตอนประชุมท้องพระองค์ยามเช้าแต่งตั้งหวงซูนขึ้นเป็นผู้สืบทอดบังลังหากขนอันสูงศักดิ์สง่างามของสวีอินชีล่วงลงที่กรมทหารสักเส้นเกรงว่าทุกคนจะต้องกอดกันตายเสียแล้วสวีมูตาเดินปรีออกมาอย่างเย่อหยิ่งท่านล้างกลับมีข้าราชการกรมทหารร้องอ่อนวอนตามดึงแขนขาเป็นพรวนยิ่งฉีทำราก็มองไม่เห็นสวีมูตายกมือกำนักและทักทายอย่างถ่อมตนครวะท่านอาท่านลุงอันอาหุโสทั้งหลายสวีมูตาตะลึงงานทุกคนต่างรีบทักทายต้อนรับในนอกท้องต้อนรับว่าสวีซื่อจื้อไอ้ยาสวีซื่อจื้อทั่วป่าเปิงแค้นเซงเฮ่ออย่างเย็นชาเต้เท้าทั่วป่าไอ้ยาเต้เท้าทั่วป่าเราข้าราชการรีบเข้าไปขอโทษขอโพยทั่วป่าเปิงไม่หยุดไม่หย่อนอินชียกมือคำนับเป็นมารยาทและเข้าไปข้างในอย่างสบายสบายกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าไม่ได้มากรมทหารนานแล้วครั้งก่อนที่มาก็ตอนสร้างขวบกันตกแต่งไม่เปลี่ยนไปเลยประโยคนั้นแน่นอนว่าพูดพร่อยไปอย่างนั้นเองเด็กสร้างขวบจะจำอะไรได้เล่า
สวีมู่ตาได้ถูกทิ้งไว้ข้างๆได้แต่มองกลุ่มคนแห่แหนพาสวีอินชีและทั่วป้าเฟืองก็ห้องท้องตาปริปิดคิดไม่ออกจริงๆว่าเหตุใดคนเราได้รับการประจบสอพอแต่ครั้งใช้งานเสกรีบหัวส่งเหตุใดเราพนางจึงเปลี่ยนสีหน้าได้ภายในชั่วพริบตาเดียวสวีมูตาไม่รู้อินชีเป็นใครถึงกับพูดจาไม่ออกไปชั่วคราวขณะกำลังจะหาเรื่องอินชีและทั่วป้าเฟิงนั่งลงกับพรานยินคนเฝ้าประตูกระหังรายงานเสียงดังเจ้ากรมมาถึงแล้วอินชีเพิ่งจะนั่งลงกระเล็บลุกขึ้นตอนรับอีกครั้งพบว่าเจ้ากรมฉีขั้วเยี้ยนจับมือคนหนึ่งเข้ากรมทหารฉีขั้วเยี้ยนไม่เห็นชุดมัจจาเลยในใจกระซุ้งเงือกก่อนทันทีตนเข้าท้องพระรองทุกวันแน่นอนว่าต้องจำสวีอินชีได้จึงรีบเอ่ยไม่ทราบว่าสวีซื้อเจื้อรอที่นี่นานแล้ววันนี้ขั้วเขียนเย็นขั้วเย็นมาสายอย่างไรก็โปรดอภัยด้วยอินชีตอบเพียงว่าไม่เป็นไรแค่สืบเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองจากนั้นฉันให้นั่งด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสายตากับค้างอยู่ที่ใบหน้าของคนนั้นล้างฉี่ขั้วเหยียนผู้ที่มากับเจ้ากรมคือหลานอีนั่นเองหลานอีเป็นยอดผู้สื่อใต้บังคับบัญชานายหนึ่งของจูหยวนจางน้องภรรยาของอ๋องแห่งไคพิงนามว่าอีฮิชุนหากพูดถึงความสามารถในการนำทัพนอกจากสวีตาและช้างอีจุนที่เป็นนายพลใหญ่ช่วงก่อตั้งราชวงศ์หมิงก็ไม่ใครเทียบได้อีกแล้วโดยเฉพาะหลังปราบกองกำลังราชวงศ์หยวนทางเหนือในศึกทะเลซาปู่อี้เมื่อหลายปีก่อนชีวิตของหลานอี้ทำศึกอยู่ไกลบ้านมาหลายปีมีความดีความชอบทางการทหารเหลือล้นจูหยงจางเปรียบเปยเขาเป็นเวอร์ชิงและหลี่เจิ้งเห็นได้ชัดว่าคนนี้รับการดัดเป็นอย่างดีเวอร์ชิงและหลี่เจิ้งก็คือเวอร์ชิงก็คือขุนศึกสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกสร้างชื่อจากการนำทัพต่อต้านเผ่าสยงหนูหลี่จิ้งก็คือคุณพลได้รับใช้เจ้าพันทั้งไทจงแห่งราชวงศ์ถัง ต่อหน้าหลานอี้อินฉีจึงไม่กล้าเร่งรีบแต่เอ่ยทักทายอย่างมีมารยาทตามธรรมเนียมผู้น้อยสวีอินฉีเข้าพบท่านอาหลานตามลำดับอาวุโสหลานอี้และสวีตาอยู่รุ่นเดียวกันอินฉีเรียกว่าท่านอาจึงไม่ใช่การประจบเอาใจนี้เห็นอินฉีหน้าตาคุณก็พอรอดตอบอย่างเบิกบานที่แท้ก็ลูกชายตระกูลสวีชุดแพรงดงามไปทั้งตัวแม่ทัพคนนี้เกือบจำไม่ได้เสียแล้วอินชีกวาดตามองคนอื่นพบว่าสวีมูตาหายตัวอย่างไรร่องรอยไปนานแล้วคาดว่าเห็นท่าไม่ดีจึงหนีไปในใจคิดว่าครั้งนี้หนีไปได้ในครั้งหน้าเจ้าไม่รอดแน่วันหน้าค่อยไปหาเรื่องก็ไม่ซ้ายก่อนจะอธิบายสาเหตุที่มาที่นี่อยากจะยืมสมุดบันทึกของกรมทหารมาตรวจสอบชื่อคนสักหน่อยนะขอรับมาล้างบรรดาเจ้าหน้าที่ไว้อะไรสวีมูตา30วินาทีเสร็จสิ้นต่างก็พากันแยกย้ายฉีก็เย็นเอ่ยอย่างค่อนข้างลำบากใจว่าเสวีซื้อเจือพูดตามตรงบันทึกทางการทหารในนครหลวงนั้นขอดูได้แต่ว่าหนังสือประเภทจดหมายย้ายประจำการหรือรายชื่อหากไม่มีพระบัญชาจากฝ่าบาทองครักษ์เสื้อลายก็ไม่มีสิทธิ์อยู่อินชีนะวูบในใจจากนั้นก็นึกถึงคำพูดของเจียงวันขึ้นมาได้ว่าหรือว่าทหารที่กลับมาจากประจำการนครหลวงจะมีอะไรชอบมาปรากฏจริงๆหากเป็นเช่นนี้จริงมีหลินอี้อยู่ข้างกายคงจะตรวจดูลำบากเป็นแน่แท้ทว่านึกไม่ถึงว่าหลานอี้จะตอบตกลงอ้าวพูดอะไรเช่นนี้พวเยียนเป็นนำรายชื่อทหารทั้งสี่ทัพให้สวีซื่อจือเอากลับไปดูก็สิ้นเรื่องเจ้ากรมตกใจจนหน้าซีดเผือดแต่หลังอี้กลับกล่าวเสียงดังองครักษ์เสื้อลายเป็นเจ้าหน้าที่ของราชสำนักย่อมได้รับพระบัญชาจากพระบาทมาอยู่แล้วเหตุใดจะไม่ได้เล่าดวงตะวันแผดเผาถึงเพียงนี้หากจะซื้อเจอวิ่งกลับวังอีกรอบจะสงบใจได้อย่างไรครั้งนี้อินชีสับสนยิ่งกว่าเดิมขอมองพินิจฉีกว่าเย็นกันหลันอี้ทั้งสองกลับดูจริงจังไม่เหมือนร่วมกันเสแสร้งจึงรู้สึกงุนงงไม่เข้าใจจับพิรุธไม่ออกทั่วป้าเฟิงได้ปิดปากมาตลอดจู่ๆก็กล่าวว่าไม่จะเป็นต้องนำกลับไปยืมอันที่สักหนึ่งถึงช่วงตัวยามก็พอแล้ว
หลินอี้หลีตาลงพิจารณาทั่วป้าเฟิงไปมาก่อนจะถามเจ้าคือลูกศิษย์คนโตของเจียงหวนหรือทั่วป้าเฟิงสงบศีรษะน้อยประสานสายตากับหลินอี้หลินอี้แม้จะเป็นคนหยาบกระด้างแต่ว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับกลับประณีตงดงามเป็นอย่างยิ่งชุดปักลายงูเหลือมสีดำยิ่งขับในร่างกายบึกบึนของยอดขึ้นก่อนดูแข็งแกร่งไม่ธรรมดาคุณนางบูส่วนมากมักคิ้วเข้มตาเป็นประกายกล้าดวงตาเปล่งประกายเยี่ยงผู้ฝึกวรยุทธมีราศีเป็นยอดฝีมือวิชายุทธคันสูงรังรามในเทวทัวฟ้าฟังแล้วถึงกับผมเขาลงได้ฉีขวเหียนคิดอะไรไม่ออกได้แต่นามร้ายชื่อมาด้วยตนเองบนหนังสือเล่มนั้นเต็มไปด้วยตัวอักษรขนาดเล็กย้ำชื่อคนเต็มเพลิด100ชื่อต่อ1หน้า100หน้าต่อ1เล่มแต่ละเล่มจดบันทึกชื่อความไว้10,000ชื่อมีมากถึง40เล่มนะกองไว้ด้วยกันวินอีก้าวอย่างยิ้มย้ามถือกระป๋ายถือกระป๋ายเวลาเพียงน้อยนิดจะดูหมดนะอย่างไรอินชียิ้มตอบว่าได้ยินว่าในกองกำลังของท่านอาลันมี150,000นายท่านอาจำชื่อได้ทั้งหมดหรือไม่ว่าใครเป็นใครแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเรียกใครผิดปากสนทนาอยู่มือกลับไปหยิบหนังสือเปิดชื่อเปิดรายชื่อมาเปิดดูลิ้นอีดื่มชาอีกอึกหนึ่งได้ต่อออาหลันเป็นคนไร้การศึกษาไม่มีความสามารถนี่หรอกจำได้มากมายถึง1,000 กว่าคนแค่นี้ก็เกินพอแล้วอินชีหยอกเย้าอีกครั้งแล้วถ้าหากเรียกผิดหรือนิทหารแล้วเปลี่ยนชื่อควรจะทำเช่นไรหรือขอรับลินอี้หัวเราะฮ่าๆก่อนจะต่อจะเปลี่ยนชื่อได้อย่างไรเข้ากันกับเหมือนการตั้งรกร่างหนึ่งเดืองล้วนต้องมีหนังสือทะเบียนบ้านใครเกิดที่ไหนตั้งชื่อว่าอะไรล้วนมีเจ้าหน้าที่ครัวเรือนทำตราประทับชัดเจนแจ้งอินชีกล่าวอย่างสนอกสนใจยิ่งนักคนในกองทัพมีตั้งมากมายหากชื่อซ้ำควรจะทำอย่างไรขอรับอินชีขายหน้ายิ้มเห็นในชัดว่าไม่เคยคิดถึงปัญหานี้มาก่อนอินชีก็ไม่หยุดขณะพูดค่อยๆพลิกดูจบไปแล้วหนึ่งเล่มชีก็เยี่ยนรู้เรื่องความสามารถอินชีในสภากาจึงไม่ถึงกับประหลาดใจมากลินอีกับยันโตตาโตรึมพึงอย่างรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมอินชีมีความสามารถถึงขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงทำอะไรสองอย่างได้พร้อมกันซ้ำยังเห็นครั้งเดียวก็ไม่ลืมเหตุใดจึงได้รับตำแหน่งแค่รองผู้บัญชาการเล่าอินชีหัวเราะออกมาซ้ายตากวาดดู10 บรรทัดในครั้งเดียวตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าอินชีก็มีแค่ความสามารถนี้ที่พอใช้ได้ทำให้ท่านอาลันตะกบขันเสียแล้วลินอีกลับเลยว่าไม่ได้วันพรุ่งนี้ข้าขอข่าวเฝ้าฝ่าบาทคนมีความสามารถชนิดเป็นแค่รองผู้บัญชาการได้อย่างไรชีคู่เยียนแอบท้อท้อนใจไม่หยุดวันนี้ไม่รู้ว่าก้าวเท้าผิดข้างออกจากบ้านหรืออย่างไรครั้งนี้นะว่าผิดใจกับตัวป้าเฟิงเต็มเสียแล้วยังไม่ต้องพูดว่าอินชีจะสามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้บัญชาการได้หรือไม่เกรงว่าพอกลับไปทั่วป้าเฟิงก็จะลงดาบใส่กรมทหารนี่สิไม่นึกว่าทั่วป้าเฟิงตอบด้วยอาการกลั้นยิ้มเทียบกับอินชีแล้วแน่นอนเฟิงประจบไม่เก่งเท่ารองผู้บัญชาการสวีนิสัยเกียจคร้านไม่ชอบทำการทำงานท่านอาจารย์จึงสั่งให้ข้ารับหน้าที่ทำงานแทนหลันอี้หัวเราะอย่างไม่ใส่ใจตนเห็นอินชีมีความสามารถน่าภูมิใจจึงพูดจะไม่ยังคิดเวลานี้พอรู้ว่าทอดฟ้าเฟิงก็คือผู้บัญชาการคำพูดตรงไปตรงมาของอีกฝ่ายทำให้เขาชอบใจเป็นอย่างมากสรรพยอว่าเจ้าคือผู้บัญชาการเรือดูสารรูปเจ้าเห็นได้ชัดว่าเป็นคนเลือดร้อนเช่นกันเพิ่งจะต่อยตีกับใครมาล่ะตัวฟ้าเฟิงไม่ตอบแต่ลิ้นอีเหมือนจะเพิ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเอ่ยต่อว่าดวงตาเจ้าค่อนข้างเลือกจมูกทรงจะงอเหี่ยวสันจมูกกระหนกแก้มซุกชาวจงหยนหรอกหรือข้าเป็นชาวทูจีปีที่เย็นอ่องออกเดินทับชาวยนเหนือประกันหนีตายข้าลังบานคนเผ่าข้าจนหมดเย็นอ่องก็พบตัวข้าเข้าอินชีทำท่าประหลาดใจเล็กน้อยมือท่าบนลายชื่อนิ้วมือชี้ข้ามาจุดหนึ่งอยู่พอดีและหันไปถามยิ้มพี่เขยข้าอุ้มเจ้ากลับมาอย่างนั้นหรือทันทีทั่วฟ้าเฟิงมาสานสายตากับอินชีก็เลื่อนสายตานิดๆไปหยุดอยู่ที่ชื่อหนึ่งจากนั้นทั่วประเฟิงก้าวพยักหน้าอินชีก้าวสาบไปชื่อกราบไปที่หน้าปกกราบด้วยรอยยิ้มข้าไม่เคยได้ยินเจ้าพูดถึงเลยทั่วฟ้าเฟิงดูรายชื่อผู้นำทัพบนหน้าปกนึกว่าจะเป็นลันอีกพอดีจากนั้นอินชีก็พลิกดูต่อไปขณะกำลังหาเรื่องมาพูดลันอีกลับถามขึ้นว่าเรื่องอะไรกันที่ต้องลำบากให้ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการมาตรวจสอบด้วยตนเองทั่วฟ้าเฟิงตอบเรียบว่าคดีฆาตกรรม
ลินอีพยักหน้าอย่างไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักแล้วเล่าว่าให้หมู่ทหารต่อยตีกันเองทุกวี่วันตายไปตั้งเยอะตั้งแยะหากทุกคดีล้วนตรวจสอบเช่นนี้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าต้องตรวจสอบถึงเมื่อไรกว่าจะเสร็จผู้แบบนี้ก็ได้หรืออินชีไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีดูถ้าแม่ทัพใหญ่ผู้นี้จะไม่แพ้การอะไรจริงๆคิดแล้วได้แต่เอ่ยปากอย่างกระอักกระอ่วนตอนนี้เป็นยุคบ้านเมืองสงบสุขท่านอาหลานรอเล่นแล้วลินอี้หลานอี้ตอบสบายๆว่ายุคบ้านเมืองสงบสุขสงบสุขได้ครูเอกเรียกตัวอาหลานผู้เจ้ากลับมาขังไว้ในคอนหลวงอินชีเอ่ยเสียงดังว่าท่านอาหลานทั่วฟ้าเฟื่องสุดลมหายใจเข้าอินชีกล่าวอย่างยิ้มแย้มที่เคยกล่าวถึงท่านอยู่บ่อยๆครั้งก่อนยังยิ้มเขาพูดถึงอยู่เลยว่าเมื่อไรเข้าจัดงานเลี้ยงในนครหลวงดีหรือไม่ให้พวกท่านสองคนพบปะกันปีที่ท่านพาเขาออกทัพตอนนั้นหลานอี้ข่าวเสียงเข้มว่าพอแล้วข้าไม่ชอบพี่เคยผู้นั้นของเจ้ามีแต่เล่ห์แต่กลยิ้งฉีเอาแก้มร้อนไปแน่ก้นเย็นเย็นเข้าให้แล้วคิดแต่ว่าอย่าป้าหนังสือใส่หลานอี้แรงแรงอุปมาว่าพูดคุยต้อนรับขับสู้หรือช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้นแต่กลับได้รับการปฏิบัติที่เย็นชาหรือไม่ดีกลับมาอุปมากับเอาแก้มร้อนไปแนบก้นเย็นๆส่วนทั่วป้าเฟิงกันไม่ไหวหัวเราะออกมาเสียงดังหลินอี้เองก็หัวเราะตามดังเหอะๆโบกมือไปมาแล้วกล่าวเจ้าหนูนี่ฉลาดเสียจริงนิสัยคล้ายข้าเป็นนั่งจวางซานอ๋องดูแลข้าไว้ตั้งมากไปหน้าด่วนจากไปเร็วเลยหลินฉีเอ่ยว่าฝังไว้ที่บ้านเกิดในเมืองจงหลีลินอี้หลานอี้ทอดท้อนชายสภาก็กล่าวตอบว่าว่างเมื่อไรต้องไปไหว้ไทยได้เจ้าไม่เรื่องอะไรได้แก้เป็นตกมหาอาหลานที่จวนตรงตรอกเจ็ดได้ลินฉีไปยักหน้าวางรายชื่อเล่มสุดท้ายเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วกล่าวว่าฉะนั้นขอบคุณท่านแม่ทัพใหญ่ด้วยลินอี้กลับกล่าวว่าตั้งแต่เสวียเทียนเต๋อและช้างอี้สูญตายไปราชวงศ์นี้ก็ไม่มีแม่ทัพใหญ่อีกแล้วแม่อินชีและทั่วบาเฟิงได้ยินคำพูดนี้กำเกิดความเคารพนับถืออย่างเต็มเปี่ยมอินชียิ้มกล่าวว่าตรวจดูเสร็จแล้วหาตัวไม่พบเดี๋ยวค่อยหาวิธีใหม่เสียเวลาท่านอาหลานเจ้ากรมนานถึงเพียงนี้ขออภัยด้วยจริงๆรอข้าสืบคดีเสร็จมีเวลาว่างไปเยี่ยมท่านอาหลานขอรับเลนอี้ลุกขึ้นบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนตามด้วยพาองครักษ์เสื้อลายทั้งสองไปส่งที่ปากประตูด้วยตนเองก็ฉีกว่าเหยียนแล้วจึงหมุนกายเข้าไปข้างในโดยมาทันรุดตัวก็เป็นช่วงเวลาบ่ายคล้อยเสียแล้วสภาพอากาศร้อนไม่ต่างกับใบหน้าเด็กบทจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งคู่เพิ่งก้าวจากกรมทหารบนท้องฟ้าก็มีฟ้าผ่าเป็นสายเมฆดำม้วนเคลื่อนตัวรวมกันฝนหาใหญ่กระหน่ำลงมาเสียงดังปอแปะปอและทั่วฟ้าเฟิงยังไม่ทันแลกเปลี่ยนความเห็นกับอินชีก็เปียกโชกไปทั้งตัวรีบบังให้เขาและหาที่หลบฝนยืนอยู่ใต้ชายคาแห่งหนึ่งไม่นานก็เสียงโครกโครกดังเบาๆหิวแล้วเหรอเฟิงทั่วฟ้าเฟิงถามอินชียังคงตกอยู่ในห้วงความคิดทั่วฟ้าเฟิงยังตีที่ไหลแล้วถามอีกครั้งอินชีได้หลุดออกจากผวังตอบด้วยรอยยิ้มว่าเฟิงจะกินมื้อเช้าก็ต้องมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เจ้าจะว่าหิวหรือเปล่าล่ะทั่วป้าเฟิงกระตุกมุมปากเป็นรอยยิ้มที่ยากจะสังเกตเห็นตอบว่าสิทธิ์พี่เองก็หิวแล้วไปหาที่กินสักทีก่อนท้องอิ่มและค่อยวางแผนกันต่ออินชีมองไปมาข้างนอกจากใต้ชายคาเห็นคนเดินข้ามถนนสีหน้าเร่งรีบตัวเปียกราวกับไก่ตกน้ำแกงก็มีปานจึงเอ่ยคำถามว่าไปทางตะวันตกของเมืองไมล่าบนถนนจือเลี้ยงมีร้านบะหมี่ชื่อตู้ฟางจะเคยพาข้าไปกินที่ร้านนั้นทั่วป้าเฟิงกล่าวว่าเรื่องสมัยกี่ขวบแม้ยังจำได้ชัดเจนเพียงนี้อยู่อีกอินชีเอ่ยว่าตกลงตามนี้นะงั้นข้าไปแล้วเจ้าตามมาแผลเจ้าหายใจเจ้าเฟิงหาอย่าตะโกนเสียล่าทั่วป้าเฟิงร้องตะโกนแต่อินชีน้อมกายวิ่งเข้ามาในกลางสายฝนเสียแล้วทั่วป้าเฟิงได้แต่ก้าวยาวๆตามอยู่ไกลๆคนหนึ่งอยู่หน้าคนหนึ่งอยู่หลังพุ่งทะยานยังร้านบะหมี่จบตอนนะครับขอบคุณครับ